มาดูเรื่องของสำนักงานสลากกันบ้างนะครับวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับประชาชนนะครับที่ถูกรางวัลสลากเลขท้ายแต่ว่าซื้อผ่านแพลตฟอร์มเอกชนอาจจะต้องมีการเสียภาษีนะครับเพราะว่าการดำเนินการขึ้นเงินดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามกฎหมายครับเรียกได้ว่าเรื่องของสลากนะครับมีเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เองทางพลโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านเปิดเผยว่ากรณีที่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนโดยมีตัวแทนจากแพลตฟอร์มมามอบเงินรางวัลให้เต็มจำนวนโดยไม่มีการหักภาษีหรือว่าอากรสแตมป์จะเท่ากับว่าผู้ที่ถูกรางวัลนั้นนะครับมีหน้าที่ต้องนำเงินรางวัลมายื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลกับสรรพากรด้วยเพราะว่าตามกฎหมายนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกรางวัลต้องเอาบัตรประชาชนไปยื่นรับจากสำนักงานสลากด้วยตนเองเท่านั้นนะครับหรือว่าช่องทางที่สำนักงานสลากกำหนดเช่นสาขาของธนาคารทางนี้เงินรางวัลที่ไม่ต้องแสดงแบบยื่นภาษีนั้นผู้ถูกรางวัลต้องเอาบัตรประชาชนไปยื่นรับจากสำนักงานสลากด้วยตนเองผู้ที่ไม่นำบัตรประชาชนมารับเองนะครับแต่ให้คนอื่นมายื่นแทนตามกฎหมายไม่ถือเป็นเงินรางวัลเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่า160ของยอดสลากทั้งหมดนำมาเป็นเงินรางวัลครับดังนั้นนะครับใน1งวดสลากมี100ล้านใบจำหน่ายได้ 8,000 ล้านบาทเงินรางวัลก็ต้องมี 4,800 ล้านบาทต่องวดเท่านั้นก็คือเงินจำนวนที่ไม่ต้องแสดงแบบยื่นภาษีและจะเว้นให้เฉพาะคนที่เอาบัตรประชาชนมาขึ้นรางวัลเองเท่านั้นหากไม่มีใครเอามาขึ้นนะครับและได้รางวัลจะถือเป็นเงินได้และมีหน้าที่ต้องเสียภาษีด้วยครับส่วนการซื้อสลากดิจิทัลนะครับผ่านแอปเป๋าตังจะไม่ต้องนำเงินรางวัลมายื่นเป็นภาษีเงินได้เพราะว่าเข้าข่ายการได้รับเงินรางวัลตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วเพราะในการซื้อสลากจะมีการลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนที่เป็นผู้ซื้อไว้อย่างถูกต้องครับและเมื่อถูกรางวัลนะครับก็จะมีการถูกหักอากรสแตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ